พระองค์ทรงเอกะนะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สร้างเป็นครีเอเตอร์พระองค์เป็นผู้ที่ทำรูปร่างสิ่งต่างๆของสัตว์มีชีวิตต่างๆใช้ชีวิตแบบไหนพระองค์ก็สร้างมันให้มันมีลักษณะแบบนั้นด้วยสมองของสองมือมนุษย์กับลิงเนี่ยมือคล้ายๆกันสมองเท่าๆกันนะแต่สองมือมนุษย์ทำได้สารพัดยันขึ้นไปบนดาวอังคารแต่ลิงเองเนี่ยมือเหมือนกันแต่ทำไม่ได้เหมือนมนุษย์เพราะรูปร่างแล้วก็สติปัญญาต่างกันนะครับทรงอภิบาลชีวิตเรานะครับเราใช้ชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งเรานอนหัวใจเนี่ยมันยังเต้นอยู่ใครเป็นคนไปควบคุมให้มันเต้นทำไมหลับลึกๆแล้วไม่ตายไปเลยแต่ทุกอย่างเนี่ยถูกดำรงอยู่ด้วยการอภิบาลของผู้เป็นเจ้าเป็นคนที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้กับมนุษย์มีหน้าที่ไปหามันไม่ว่าคุณจะกินเกลือมากน้อยขนาดไหนแต่เกลือบนโลกนี้มีเยอะแยะมากมายที่มนุษย์เองสามารถที่จะกินได้นะครับแล้วก็สัตว์ที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมันแปลกนะเอาปลาเค็มเอาปลาสลิดไปใส่เกลือเค็มแต่สัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่เป็นน้ำเค็มตลอดเลยเนี่ยเนื้อมันไม่เค็มเออมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความมหัศจรรย์ที่เราคิดแล้วเราจะเข้าใจพระองค์ทรงกรุณาปานีทรงอนุภาพนะครับที่จะทำสิ่งใดก็ได้พระองค์ไม่ได้เหมือนกับมนุษย์มีขอบเขตมีกรอบแต่อัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำได้นะครับพระองค์บอกว่าจงเป็นสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นนะครับนี่คือความแตกต่างแล้วก็พระองค์เป็นผู้ที่ทรงนำทางมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วให้หาทางรอดกันเองด้วยความปรารถนาดีของพระเจ้าจึงบอกว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกทางรอดในการใช้ชีวิตการรอดพ้นจากการลงโทษในนรกนะครับควรจะเป็นอย่างไรมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยพระองค์ให้ชีวิตมาแล้วก็ให้ทางนำเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในระดับหนึ่งคุณสังเกตไหมครับว่าเต่าที่แม่มันมาไข่ไว้ในชายหาดอ่ะมันไม่เคยบอกลูกมันก่อนนะมันมีหน้าที่ขึ้นมาก็คุยไข่แล้วมันก็ไปแต่ลูกเต่าที่เกิดมาพอมันโผล่ขึ้นมาพ้นทรายมันเดินขึ้นไปข้างบนหมู่บ้านหรือเดินลงทะเลครับใครไปสอนมันให้เดินลงทะเลนี่คือเซนส์โดยธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างให้มันว่าเมื่อการเอาตัวรอดของมันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่เพื่อเอาตัวรอดมนุษย์ก็จะมีทางนำอย่างหนึ่งกินอาหารเข้าไปบริโภคเราก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าจะอยู่อย่างไรอย่างมีคุณภาพหรือทำอย่างไรที่จะได้รับทางรอดจากการลงโทษปลอดภัยและได้รับสวนสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มนุษย์ต้องการไกด์ต้องการคนนำทางนะครับไม่ฉะนั้นมิฉะนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่หลงทางเราก็ไปลองผิดลองถูกเหมือนสมัยของนบีอิบรอฮิมนบีก็เห็นดวงอาทิตย์ก็บอกว่านี่แหละคือพระเจ้าพอเห็นดวงจันทร์ก็ไอ้นี่แหละคือพระเจ้าพอดวงจันทร์หายดวงดาวนี่แหละคือพระเจ้านะครับแล้วก็บอกว่าทุกอย่างที่มันสูญหายเสียหายไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่เที่ยงแท้ต้องไม่เป็นต้องไม่ตายและก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรานะครับทรงเป็นผู้ที่ประทานให้ถ้าว่าเราต้องจ่ายค่าออกซิเจนเนี่ยนะเราก็คงจะต้องโดนกันอีกเยอะเลยนะแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับเป็นผู้ที่เล่นรับพ้นญาณวิสัยของมนุษย์เป็นผู้ที่ทรงอยู่แม้ว่าทุกสิ่งมันจะพินาศไปแล้วนะครับนี่คือลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าต่างกับสิ่งอื่นๆไม่เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ทรงรอบรู้รู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในใจของมนุษย์รู้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นและรู้ผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือความรู้ของพระเจ้าแต่ความรู้ของมนุษย์เนี่ยเรารู้ต่างจากพระผู้เป็นเจ้าเรารู้ในองค์ความรู้ต่างๆเรารู้ในการคาดคะเนแต่บางครั้งมันก็ไม่ถูกไม่ต้องนะครับพระองค์ทรงได้ยินทรงรู้ว่าเราวอนขออย่างไรมีคนมาถามท่านนบีว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลถ้าอยู่ไกลก็จะตะดุอาขอเสียงดังๆนะครับอัลนบีเอาอายะห์กุรอานบอกว่าอุดอูนีอัสตะยิบละกุมพวกเจ้าจงขอเถอะเราพร้อมที่จะตอบรับดุอาจากเจ้าเอาพูดเบาๆคิดในใจแล้วตอบรับได้นะนั่นแหละบอกให้รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงได้ยินทรงรอบรู้สิ่งที่มนุษย์คิดรู้แม้กระทั่งความทุกข์ที่เรามีนะครับแล้วพระองค์ก็ให้ทางรอดกับเราแล้วก็พระองค์ทรงเห็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์จึงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังถ้าคุณทำอะไรบนพื้นฐานว่ามีคนเห็นมีคนรู้มีคนได้ยินในสิ่งที่คุณทำที่คุณเป็นเนี่ยถามว่าคุณจะกล้าทำสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรไหมทุกวันนี้เพียงแค่มีกล้องวงจรปิดคนที่เป็นอาชญากรนี่ก็วุ่นวายเครียดกันไปหมดแล้วเพราะว่ามันเห็นน่ะ
และถ้าตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ได้ยินในสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและควบคุม